สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันทุกเช้านะคะกับปูเป้ภัคคนันท์ในช่วงประเด็นสังคมคุณผู้ชมคะการที่เด็กๆไปโรงเรียนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่พวกเขาจะได้รับความรู้กลับมาแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆค่ะนั่นก็คือการที่พวกเขาจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นรู้จักวิธีในการเข้าสังคมนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตลอดช่วงเกือบ3ปีที่ผ่านมาท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ทำให้เด็กๆนั้นอาจจะต้องอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า5ปีนี้เป็นเด็กๆที่ไม่สามารถที่จะฉีดวัคซีนได้ในช่วงนี้นะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ที่บ้านนั่นเองค่ะจึงมีสำนวนนะคะเรียกเด็กๆที่เติบโตในยุคนี้ว่าบังเกอร์เบบี้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่าบังเกอร์เบบี้นี่นะคะเป็นสำนวนที่ใช้เรียกเด็กๆที่เติบโตในยุคสงครามที่เขาจะต้องอยู่ในหลุมหลบภัยค่ะถ้ามาเทียบกับในยุคปัจจุบันนี้นั่นก็หมายความว่าเด็กๆนั้นต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านเพื่อที่พวกเขาจะได้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนั่นเองแต่สิ่งหนึ่งที่หายไปนั่นก็คือการที่ไม่สามารถจะใช้ชีวิตแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนอกบ้านนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันถึงวิธีการดูแลเด็กๆที่เขาต้องเติบโตมาในยุคของบังเกอร์เบบี้นั่นเองค่ะและเช้านี้นะคะเราจะร่วมพูดคุยผ่านวิดีโอคอลค่ะกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะเช้านี้จะร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรซึ่งท่านเป็นจิตแพทย์และก็อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิตสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะวันนี้ขอความรู้คุณหมอสักนิดนึงนะคะอยากให้คุณหมอได้เล่าถึงพัฒนาการของเด็กๆแต่ละช่วงวัยสักนิดนึงค่ะเพราะเชื่อว่าแต่ละบ้านของที่คุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่อาจจะมีเด็กๆที่มีวัยที่แตกต่างกันนะคะก็ปกติเราแบ่งง่ายๆนะคะก็จะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเป็นวัยทารกตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงประมาณขวบปีแรกนะคะแล้วก็มาเป็นวัยเด็กเล็กก็คือช่วง 2-3 ขวบนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงวัยเด็กก็เป็นช่วงอนุบาลนะคะ 3-5 ขวบนะคะถัดไปก็จะเป็นช่วงวัยที่เราเรียกว่าวัยเรียนจริงๆเด็กเป็นวัยเรียนทุกช่วงวัยนะคะแต่ว่าเราไปเรียกเทียบเคียงกับตอนที่เริ่มเข้าโรงเรียนซึ่งเขาจะมีเรื่องไปโรงเรียนเป็นเรื่องหลักตั้งแต่ประมาณ 6-7 ขวบก็คือป.1ใช่ไหมคะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเข้าสู่วัยเรียนตอนปลายก็คือเด็กประถมปลายค่ะแล้วก็ไปเป็นวัยรุ่นถัดจากวัยรุ่นไปก็น่าจะเตรียมความพร้อมแล้วก็เข้าสู่ที่เราเรียกว่าเป็นเยาวชนใช่ไหมคะแล้วก็ไปต่อขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่เพราะเวลาพูดเรื่องเด็กถ้าตามกฎหมายก็บางทีก็จะพูดถึงช่วงอายุตั้งแต่18ปีลงมานะคะก็คืออันนี้ก็คือที่เราเรียกว่าเป็นช่วงของวัยเด็กอะค่ะค่ะทีนี้การแบ่งช่วงวัยแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะคุณหมอคะช่วงวัยไหนซึ่งเป็นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เขากำลังจะเริ่มจดจำสิ่งที่เขาทำในตอนนี้จะเป็นเหมือนภาพจำทำให้เขาใช้ในวันข้างหน้าค่ะช่วงไหนเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดนะคะคุณหมอคือฐานต้นทุนก็คือตอนคุณแม่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะแต่พอหลังคลอดไปจนถึง3ขวบปีแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่สมองมีพัฒนาการรวดเร็วที่สุดคุณพ่อคุณแม่จะนึกภาพออกว่าตอนแรกเกิดมันเหมือนตอนที่เขาเป็นทารกแทบทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะนอกจากร้องส่งเสียงร้องดิ้นบ้างนอกนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แต่พอถึง3ขวบลองนึกภาพว่าสมองเขาโตเร็วมากจากที่เขาสามารถเดินวิ่งขึ้นลงบันไดเด็กหลายคนเริ่มขี่จักรยานแบบ3ล้อถึงเรียกว่าวัย3ขวบเนี่ยนะคะว่าด้วยเรื่องร่างกายที่เติบโตขึ้นความสามารถในการใช้มือหยิบจับเขาดูแลตัวเองได้เขามีความสามารถที่จะใช้ภาษาพูดคุยเรียกว่าเกือบจะเข้าใจกันได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า3ขวบปีแรกเป็นช่วงเวลาที่มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่รวดเร็วมีสมองที่พัฒนาอย่างมากแล้วก็จะเป็นต้นทุนเหมือนเราสร้างบ้านนะคะต้องนึกภาพดูว่าถ้าฐานบ้านดีเนี่ยวันข้างหน้าเราจะต่อเติมบ้านเราจะออกแบบบ้านแบบไหนเนี่ยก็จะไปได้ดีเพราะฉะนั้น3ขวบปีแรกก็จะเป็นช่วงเวลาสำคัญมากนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะสร้างทั้งรูปแบบการเรียนรู้วิธีการที่เขาจะปลูกฝังเราเรียกว่าเป็นพิมพ์เขียวอะค่ะเหมือนเขามีพิมพ์เขียวทีนี้ถ้าพิมพ์เขียวออกแบบไว้ดีไม่สับสนไม่วุ่นวายเราก็จะทำให้เขาใช้อันเนี้ยในการเรียนรู้ในช่วงวัยถัดไปอะค่ะค่ะทีนี้คุณหมอได้บอกว่าช่วง0-3 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เรากำลังทำพิมพ์เขียวถ้าออกแบบไว้ดีเขาก็จะเอาไปใช้ในอนาคตทีนี้คำว่าออกแบบไว้ดีเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะคุณหมอคะก็กลับมาดูเรื่องพัฒนาการของลูกนะคะเราเคยทำ
แบบง่ายๆคือเราเรียกว่าจริงๆอันนี้เป็นช่วงวัยที่เราเรียกว่าเป็นมหัศจรรย์พันวันแรกของชีวิตของเด็กเราเคยออกแบบเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจง่ายๆว่าอันที่หนึ่งฐานที่ท่านดูแลเขาก็คือสุขภาพร่างกายใช่ไหมคะเพื่อให้เขาเติบโตแข็งแรงอันนี้เป็นพื้นฐานซึ่งตอนนี้โควิดคงมีเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเป็นอีกหนึ่งสุขภาพนอกจากเป็นหวัดเป็นไข้อะไรของเขานะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องการเรียนรู้หรือตัวพัฒนาการซึ่งถ้าเราดูง่ายๆก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องการเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะการใช้กล้ามเนื้อในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เขาใช้ในการเคลื่อนไหวตัวเองกล้ามเนื้อมัดเล็กคือมือนี่สำคัญมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มไปสัมพันธ์กับผลการสำรวจพัฒนาการเด็กไทยเราก็มีความบกพร่องในเรื่องการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำอะไร อยู่ในพื้นที่จำกัดไม่ได้หยิบจับอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้เล่นอันนี้ก็จะไปส่งผลต่อการใช้อันนี้เป็นเรื่องพัฒนาการด้านร่างกายก่อนนะคะแต่ด้านที่สำคัญที่เรากำลังคุยกันมากก็คือเรื่องของสติปัญญาหรือการเรียนรู้ที่เป็นการวางรากฐานเพราะเด็กวัยนี้เขาจะสั่งสมเรื่องการใช้ภาษาบนข้างหน้าภาษาจะเป็นเครื่องมือที่เขาไปใช้ในการเรียนและการเรียนรู้อื่นๆใช้ปฏิสัมพันธ์นะคะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกฝังเพราะว่าลูกจะเริ่มสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมเขาจะเริ่มพบปะสิ่งที่มีทั้งเรื่องที่ถูกใจไม่ถูกใจมีทั้งเรื่องที่เขาต้องเข้าไปแก้ปัญหาไปใช้ชีวิตแล้วเริ่มต้องตัดสินใจว่าอารมณ์วิธีคิดของเขาที่สัมพันธ์กับเรื่องจิตใจเนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะโตขึ้นไปเป็นเด็กแบบไหนต่อไปแล้วก็สุดท้ายของตัวพัฒนาการคือเรื่องสังคมเพราะว่าสังคมมันเป็นเรื่องการหล่อหลอมใช่ไหมคะเรื่องการมีประสบการณ์เด็กทุกช่วงวัยจะมีประสบการณ์หมดที่เขาจะต้องเรียนรู้จากการที่เขาเป็นเด็กเล็กแล้วมาเริ่มเป็นเด็กที่โตขึ้นตอน2ขวบเขาเริ่มถูกฝึกเข้าห้องน้ำเขาเริ่มถูกฝึกให้ทานอาหารด้วยตัวเองเขาเริ่มถูกฝึกว่าถ้ามีคนอื่นในบ้านเขาเล่นกับคนอื่นยังไงถ้าเขามีน้องเขามีพี่เขามีปฏิสัมพันธ์อย่างไรและถ้าเริ่มไปโรงเรียนไปศูนย์เด็กเล็กหรือไปเข้าโรงเรียนเขาจะไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนอกบ้านอย่างไรค่ะอันนี้เป็นการเรียนรู้ไอตามวัยค่ะแต่ว่าคราวนี้โควิดมันมานั่นสิคะมากวนเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จำนวนหนึ่ง work from home ซึ่งจะเป็นทั้งจุดแข็งและข้อควรระวังจุดแข็งก็คือทำให้เรามีโอกาสใช้เวลากับลูกมากขึ้นโดยเฉพาะวัยเด็กเล็กที่เขายังต้องการการช่วยสนับสนุนจากพ่อแม่ค่อนข้างมากนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการใช้เวลามากจากเดิมที่เราไปทำงานแล้วกลับมาเล่นกับลูกตอนเย็นใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะต้องอยู่ด้วยกันงั้นเรากลับไปที่หลักการที่เราพูดเรื่องสุขภาพก่อนค่ะถ้าเรามีความระมัดระวังอยู่เสมอกับไปที่หลักพื้นฐานเพราะโควิดเนี่ยจริงๆแล้วหมอคิดว่าพื้นฐานคล้ายกับเมื่อก่อนที่เราดูแลเรื่องไข้หวัดเรื่องมือเท้าปากโรคทั้งหลายเนี่ยก็คือความสะอาดของมือของใช้ที่เป็นของสำหรับเด็กนะคะอันนี้เราดูแลอาหารการกินก็จัดการเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าพื้นฐานอันนี้ไปได้เขาก็จะแข็งแรงเขาก็จะเติบโตในด้านร่างกายอยู่ที่บ้านหามุมค่ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้เขามีพื้นที่ได้อายุ 2-3 ขวบถ้าท่านจัดมุมในบ้านให้กับเขาแล้วมุมตรงนั้นให้เป็นอิสระอันนี้พูดถึงกรณีไม่ค่อยมีพื้นที่นอกบ้านค่ะค่ะทำมุมให้เป็นมุมของเขาเลยแล้วท่านก็จะแปะกระดาษจะอะไรเพื่อให้เขาเล่นเต็มที่ได้หรือไม่คะขีดเขียนได้เพราะวัยเนี้ยเป็นวัยที่เราอยากให้เขาใช้มือใช้จินตนาการของเขาขีดเขียนเล่นของที่เป็นของเล่นที่เขาใช้มือสัมผัสนะคะซึ่งอันนี้จะดีกว่าการให้หน้าจอกับเด็กแท็บเล็ตเอ่ยมือถือเอ่ยอะไรทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านออกแบบมุมไว้ในบ้านสักมุมหนึ่งหรือว่ามีโต๊ะญี่ปุ่นเล็กๆอะค่ะเด็กวัยขนาดที่บางทีเขาเข้าที่ได้เนี่ยเข้ามุมปุ๊บนั่งในโต๊ะแล้วก็มีอะไรให้เพลินคือถ้าเขาสามารถอยู่กับของเหล่านี้ได้นะคะประมาณไม่นานหรอกค่ะเด็กเล็กเขาอยู่ได้ประมาณเนี้ยค่ะ
สัก5นาทีก็เราอาจจะเปลี่ยนอริยบทบ้างแล้วก็กลับมาเข้ามุมแต่ถ้าท่านมีพื้นที่นอกบ้านอย่าทิ้งพื้นที่ธรรมชาติที่อยู่นอกบ้านนะคะค่ะอันนี้ถือว่ามีโอกาสที่เขายังพอมีพื้นที่ในบ้านซึ่งก็ยังปลอดภัยที่จะออกไปเคลื่อนไหวร่างกายไปเรียนรู้สิ่งต่างๆไปดูหนอนแมลงต้นไม้ใบหญ้าอากาศบริสุทธิ์นอกบ้านนะคะซึ่งเพราะว่าเด็กเล็กเราไม่แนะนำให้สวมแมสอยู่แล้วเพราะการหายใจเขามันมีข้อจำกัดแล้วก็เวลาที่เขาหายใจได้น้อยลงเนี่ยเขาจะขยับแมสไม่เป็นไม่เหมือนผู้ใหญ่บางทีเราเริ่มอึดอัดเราจะขยับนิดหน่อยนะคะเพราะท่านทำพื้นที่สะอาดและปลอดภัยในบ้านหรือบริเวณบ้านลูกก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้อย่างเต็มที่ทีนี้ตัวช่วยทางสังคมที่หายไปที่ช่วยได้มากคือหนังสือภาพค่ะสำหรับเด็กอายุขนาดนี้นะคะเราสามารถใช้หนังสือภาพสำหรับเด็กที่จะอ่านไปด้วยกันเล่าเรื่องเขาก็จะมีจินตนาการตามหนังสือภาพเราอาจจะเคยเห็นหนังสือภาพพูดเรื่องเพื่อนหนังสือภาพที่พูดเรื่องโรงเรียนพูดเรื่องคุณครูพูดเรื่องพี่ป้านะอาญาติพี่น้องนะคะก็จะเป็นตัวมีปฏิสัมพันธ์ทีนี้ถ้าดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งหมอแนะนำว่าท่านแบบเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งบับเบิลก็คือเป็นเราอยู่ในวงเดียวกันใช่ไหมคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูแลตัวเองเสมอเรากับลูกก็จะสะอาดปลอดภัยถ้าเรามีเพื่อนที่สามารถทำบับเบิลที่สะอาดเราจะมาเจอกันได้ค่ะค่ะเราจะเป็นสองบับเบิลที่มาเจอกันค่ะคุณหมอเราก็อาจจะยังรักษาสัมพันธ์อันนี้ไว้ได้ค่ะค่ะโอ้วันนี้ได้คำแนะนำดีๆมากมายเลยนะคะคุณหมอคะที่นี้บางบ้านอาจจะมีทั้งเด็กที่เป็นเด็กก่อนวัยเรียนแล้วก็บางบ้านอาจจะมีเด็กที่กำลังอยู่ในวัยที่ต้องไปโรงเรียนเนี่ยค่ะทีนี้การดูแลเด็ก2กลุ่มนี้ในช่วงโควิด19เนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงคุณพ่อคุณแม่ต้องมีเตรียมการเตรียมอะไรเป็นพิเศษด้วยไหมคะอันนี้ก็เหมือนเรามีพี่น้องเลยค่ะค่ะทุกคนในบ้านควรมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเด็กโตเขาจะไม่เล่นที่พื้นขีดเขียนอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เขาก็จะต้องการเหมือนกับพื้นที่ของเขาที่เขาจะสามารถทำอะไรแล้วก็ในบางช่วงเวลาท่านต้องพยายามแยกเพราะว่าบางทีเขายังเรียนออนไลน์ค่ะพี่อะค่ะเขาก็ต้องการความสงบพอสมควรถ้ามีน้องท่านจะต้องทำพื้นที่ตรงนี้ให้ได้นะคะซึ่งบางทีก็ความยากก็คือแม่ก็ทำงานออนไลน์ด้วยคุณลูกก็เรียนออนไลน์ไอ้ลูกคนเล็กก็บริหารให้เข้ามุมอยู่ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ถ้าท่านต้องเป็นตัวกลางนะคะที่จะเป็นคนคอยให้ความใส่ใจกับลูกทั้งสองคนคือเด็กเนี่ยก็อยู่ในมุมได้เป็นพักๆแต่ถ้าเหมือนเราหันไปเพื่อให้ความสนใจเหมือนไปหล่อเลี้ยงเอาไว้ให้เขาอยู่กับที่อะค่ะอันนี้ก็จะช่วยลดปัญหาและการจัดการลงไปได้นะคะตรงนี้ก็จะอาจจะเป็นตัวช่วยสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ท่านต้องมีบางช่วงเวลาคือว่าเวลาที่ค่อนข้างดีคือก่อนนอนก่อนนอนเวลาเอาลูกเข้านอนลูกถึงแม้จะอยู่ในกับวัยเล็กเนี่ยเราเอาเข้านอนพร้อมกันอ่านหนังสือคุยกันเพื่อเขาเข้าใจสถานการณ์ในบ้านเหมือนเราคุยทวนกันว่าเมื่อกลางวันเกิดอะไรขึ้นหนูไม่ชอบเวลาน้องมาวุ่นวายกันน้องก็อยากเล่นกับหนูแต่แล้วเราจะออกแบบกันยังไงพรุ่งนี้เราจะเอายังไงกันดีเราจะบอกว่าเด็กเนี่ยเขามีความสามารถในความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ถ้าเราสื่อสารกับเขานะคะเขาก็จะเข้าใจสถานการณ์ในบ้านว่าโอ้ไม่เหมือนเดิมละตอนนี้1มีโควิด2คุณพ่อคุณแม่ทำงานที่บ้าน3เราต้องทำอะไรกันอยากให้ใช้เวลานะคะโดยเฉพาะก่อนนอนคุยกับลูกเรื่องสถานการณ์ในบ้านที่เกิดขึ้นนะคะคุณหมอคะเด็กๆอายุเท่าไหร่คะถึงจะสามารถที่จะพูดคุยเปิดใจเหมือนอย่างที่คุณหมอแนะนำเมื่อสักครู่นี้ค่ะตั้งแต่เขาเริ่มมีภาษาค่ะแต่ความเข้าใจเขาจะเข้าใจไปตามความสามารถทางภาษาค่ะเช่นเด็ก 2-3 ขวบเนี่ยคำต้องสั้นและง่ายเพราะอธิบาย
ซับซ้อนมากฟังไม่ถึงครึ่งค่ะฟังแค่ประโยคแรกประโยคเดียวที่เหลือเริ่มไม่เข้าใจละเพราะว่าสมาธิคุณไม่ได้อยู่แต่ถ้าเด็กเป็นช่วงชั้นประถมไปแล้วเนี่ยเรื่องเหตุผลสติปัญญาสมองเขาทำงานเรื่องเหตุและผลแล้วค่ะแพนคุยกันด้วยคำอธิบายให้เขาสามารถรับรู้ด้วยเหตุและผลอันนี้ในช่วงชั้นประถมทำได้แล้วถ้าเป็นวัยรุ่นหลักการของการเขาจะเข้าใจสถานการณ์ในบ้านแล้วทำให้เขามาเป็นผู้ช่วยเหลือค่ะแทนที่จะเป็นคนโดนดุนะคะเขาอาจจะเป็นอีกคนที่ลุกขึ้นมาช่วยเราในการดูแลน้องหรือมาช่วยในการทำบางอย่างในครอบครัวแทนที่เราจะทำผู้ใหญ่เขาทำไปดุไปอันนี้วัยรุ่นจะไม่ค่อยเข้าหาด้วยวิธีแบบนี้ค่ะค่ะเอาละค่ะคุณหมอคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในช่วงโควิด -19 ที่พวกเขาต้องอยู่ที่บ้านนะคะอยากให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายอย่างนี้ค่ะแล้วการเตรียมพร้อมระหว่างคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะเขาต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมไม่เสร็จหรือว่าวิธีคิดของเขายังไงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่บ้านเนี่ยค่ะสำคัญที่สุดเลยค่ะหมออยากให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะหาพื้นที่ในบ้านที่เป็นของเราด้วยนะคะเป็นของเราส่วนตัวเลยนะคะและหาเวลาส่วนตัวเราจะมีเวลาส่วนตัวอาจจะไม่กี่นาทีแต่มันคือเวลาที่เราจะเติมพลังของเราให้เต็มอิ่มอยู่เสมอเพราะเรายังมีภารกิจที่จะต้องดูแลลูกๆนะคะก็อยากให้ท่านเติมพลังใจแต่ที่สำคัญถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้กันและกันพูดคุยสื่อสารกันเรื่องที่ถูกใจชมกันเรื่องไม่ถูกใจเราก็คุยกันนะคะว่าวันนี้อะไรทำให้เรารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจก็จะทำให้เราคลี่คลายก็ยังสามารถผ่านสถานการณ์โควิดอันนี้ไปได้อีกแป๊บเดียวแล้วค่ะขอคิดว่าโควิดจะกวนเราอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะอีกอึดใจนึงค่ะช่วยกันนะคะค่ะแหมฟังอย่างนี้ก็มีกำลังใจนะคะว่าโควิดจะกวนเราอีกแป๊บนึงนะคะยังไงเราก็ต้องช่วยกันนะคะทำให้บ้านของเรานะคะกลายเป็นเบสบังเกอร์สำหรับเด็กๆนะคะเพราะว่าเบสบังเกอร์หรือว่าบังเกอร์ที่ดีที่สุดนั้นไม่ได้หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าบ้านนะคะแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือความรักจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราเช้านี้นะคะขอขอบคุณแพทย์หญิงพันธุ์พิมลวิปุลากรจิตแพทย์และอดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิตขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเด็กๆนะคะเขาก็มีความสามารถในการปรับตัวแล้วก็มีความสามารถในการยืดหยุ่นดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือความรักและความเข้าใจและความใส่ใจจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในช่วงประเด็นสังคมอีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวค่ะ